สำหรับกอไผ่ที่เพื่อนๆกำลังชมกอนี้นะครับเป็นไผ่แหมนจากสวนที่คุณย่าน้องไผ่นะครับได้ทำการขุนเง่ามาสำหรับรูปนี้จะเป็นรูปจากเพื่อนสมาชิกนะครับที่อยู่ที่สปป.ลาวคือเริ่มต้นคำว่าไผ่แหมนเท่าที่ผมติดตามมานะครับก็คือเกิดจากสมาชิกหนึ่งท่านที่อยู่ที่สปป.ลาวได้นำรูปมาโพสต์และว่าและมีการแบ่งขายต้นพันธุ์มายังสมาชิกที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็ผมก็แบ่งมาจากน้องวัดนะครับสองถุงดำคือเป็นต้นจากกิ่งตอนนะครับก็ตอนนี้ปลูกก็เริ่มแทงหน่อใหม่แล้วสำหรับคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆกำลังชมนะครับตัวนี้จะเป็นเง่าที่คุณย่าน้องไผ่นะครับท่านได้ทำการขุดแล้วก็ลงถุงหรือลงกระสอบชำเอาไว้นะครับซึ่งลักษณะต้นลักษณะลำหรือว่ากอเนี่ยก็สรุปกันว่ามันคือไผ่แหมนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมมีไผ่แหมนซึ่งต้นพันธุ์มาจากสปป.ลาวนะครับเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบกับต้นนี้นะครับสังเกตหน่อเขาเพราะว่าผมดูลักษณะใบแล้วก็ลำต้นนะครับที่แทงออกมาใหม่เนี่ยคือเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวขอดูในส่วนของหน่อที่แทงออกมาใหม่ของเง่าต้นนี้ก่อนนะครับแต่เท่าที่ดูแล้วคือยังไงซะไผ่ตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆได้เห็นกอแม่ก็จะชื่นชอบเนื้อไม้นะครับก็มีความหนาลักษณะลำคือมันจะคล้ายไผ่ซางนะครับคล้ายไผ่ซางผสมกับไผ่ตงหรือไผ่เลี้ยงด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับสำหรับไผ่สายพันธุ์นี้แต่ว่ามันสวยครับคือเอาเป็นว่าชอบแล้วกันนะครับเนื้อไม้ก็ค่อนข้างหนาสำหรับเง่านี้นะครับผมเพิ่งได้ไปรับมาจากสวนของคุณย่าน้องไผ่ที่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้นะครับก็ได้เตรียมที่จะนำลงปลูกคือวันนี้เป็นวันที่25พฤศจิกายนปี2563นะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูหนาวแล้วนะครับในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือรวมทั้งภาคอีสานนะครับทำให้การปลูกไผ่ในระยะนี้จะต้องดูแลอย่างดีนิดนึงนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนรวมทั้งมีอากาศหนาวสลับกันไปมานะครับทำให้ดินมันแห้งค่อนข้างไวนะครับสภาพมันจะอากาศมันแห้งนะครับเพราะฉะนั้นการรดน้ำจำเป็นอย่างมากในการปลูกไผ่ในระยะนี้ก็เง่านี้ก็สวยเลยนะครับพอดีเง่านี้ทางคุณย่าชำมาวายนะครับแล้วก็วางคือก่อนหน้าผมเคยถามคุณย่าบอกแจ้งว่าหมดไปแล้วนะครับแต่ทีนี้ท่านไปค้นเจอคือเหมือนว่าวางอยู่ในกองแต่ไม่ได้สังเกตนะครับก็เลยบอกว่ายังมีอยู่ผมก็เลยไปรับมานะครับไปรับมาปลูกที่สวนก็เดี๋ยวต้นนี้ขอตั้งเป็นกอแม่ก่อนนะครับคือจะปล่อยให้เขาขึ้นลำแล้วเดี๋ยวค่อยทยอยตอนกิ่งนะครับไผ่แหมนเป็นไผ่ใช้ลำนะครับที่ค่อนข้างที่จะสวยเชื่อว่าเพื่อนๆที่เคยเห็นรูปนะครับหรือว่าถ้าท่านไหนเคยเห็นกอจริงเนี่ยน่าจะชอบเป็นไผ่ที่มีลำขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะครับน้องๆไผ่ตรงเลยเท่าที่ผมดูนะครับแต่ว่าของเพื่อนสมาชิกที่อยู่สปป.ลาวเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับก็ทางสวนได้ทำการปลูกนะครับขุดแล้วก็ตีโคนนะครับเพื่อให้ดินมันหุ้มกับดินเก่าของถุงดำนะครับ